ณรงค์ศรีสกวานหัวหน้าชุดประสานงานกิจการพลเรือนกองกำลังผังเมืองขออนุญาตพยาสรุปผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งทุกขนาดตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผังเมืองประจำปี2566โดยมีรายละเอียดดังนี้กองกำลังผังเมืองมีโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งทุกขนาดตามแนวชายแดนจำนวน24คู่หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านไทยกับเมียนมาจำนวน13คู่หมู่บ้านหมู่บ้านไทยกับสปป.ลาวจำนวน11คู่หมู่บ้านสำหรับตัวอย่างที่นำเสนอในวันนี้จะมอบหมายให้กับร้อยโทณัฐพงศ์ปิ่นโทหัวหน้าชุดปฏิบัติการการพลเรือนที่316กองกำลังผังเมืองเป็นผู้นำเสนอครับครับในส่วนของโครงการวัดข้ามแข็งคู่หนาตำนานชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบครับมีจำนวนอยู่4คู่หมู่บ้านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่จะนำเสนอนะครับก็เป็นคู่ของบ้านฝั่งไทยบ้านสแตงตำบลงอกอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับสำหรับบ้านคู่ครับก็เป็นบ้านดอนชัยเมืองเชียงห้องแขวงเชียงบุรีสปป.ลาวครับซึ่งนะครับในกลุ่มประเทศนะครับก็มีเทือกเขาหลวงพระบางนะครับเป็นกั้นนะครับเป็นดินแดนกั้นนะครับ